ดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้นะมีชาเลนจ์ไม่พี่ปิ่นลูกฟิวไม่เดือนเล่นกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือทายอาหารขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดนะครับ EP นี้เป็น EP ที่14แล้วนะครับ3 EP ที่ผ่านมาเดอะวินเนอร์นั่นก็คือเหี้ยไม่เดือนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ใครจะโค้ชแชมป์ลงได้นะคืออย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้ไปเที่ยวทุกจังหวัดเราเลยไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะพิจารณาจากรูปภาพหรือจากสิ่งที่เคยได้ยินความเป็นไปได้อะไรอย่างนี้นะครับมีทั้งหมด10ข้อนะครับเหมือนเดิมใครตอบเยอะที่สุดรับไป 1,000 บาทเย้ถ้าเสมอการตอบยิ่งฉุกจบแต่ถ้าเกิดเสมอ3คนแจกไปเลยคนละ 1,000 บาทนะครับลอกแม่ไหมลอกแม่ไหมแล้วเนี่ยวันเนี้ยน้องฟิวอ่ะไปนั่งที่แม่ฝั่งโน้นตั้งแต่ EP แรกๆเลยแม่เดือนนั่งฝั่งนี้แล้ว EP ก่อนแม่ชนะนั่งริมเนี่ยพี่ฟิวไปนั่งนวดละก็คืออย่างที่แม่ดูแม่ยูนิตินเก้าหมดแล้วเหมือนแบบก็ฉันชนะอะไรอย่างเงี้ยตอนน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็คอมเมนต์ไปกับพวกเราด้วยนะครับข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเราเซิร์ชใน Google มานะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคนะพร้อมไหมครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะสำหรับข้อแรกนะครับลอกกันไหมอ่ะออกกันก็ให้แม่อยู่กลางนี่แหละแพ้เราบีบบังคับให้แม่นั่งกลางเฮ้ยถ้าแพ้นี่คือแพ้หมดเลยนะอยู่อย่างนี้เลยนะพ่อต้องอยู่อย่างนี้เลยนะเนี่ยโดนลอกใช่ไหมเนี่ยต้องปิดให้มิดอย่างนี้เลยอ่ะสรุปลอกแล้วตาหนีแม่ไม่ถูกสักข้อเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับลาบหมาน้อยเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรไม่มีข้อเอน่านข้อบีอุตรดิตถ์ข้อ4อำนาจเจริญนะครับคุ้นไหมคุ้นก็วันนั้นไปชิมมาไงที่เป็นวุ้นน่ะแต่อันนั้นอ่ะมันอยู่จังหวัดนึงแต่เขาแค่ทำกินไงแม่แต่ไม่ได้เป็นอาหารขึ้นชื่อไงอยู่ภาคอะไรล่ะเออนี่แม่กูสาบใบ้แล้วนะเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้แต่จังหวัดอยู่ภาคไหนน่านเหนือน่านเหนืออุตรดิตถ์เหนืออุตรดิตถ์อำนาจเจริญอยู่อีสานอ่ะใบให้แล้วนะนี่เหมือนเขาจะตอบถูกถ้าเขาตอบผิดนี่แย่เลยนะตอบแล้วไม่ได้ตอบไปแล้วน่าจะเลยไม่ได้ตอบไปแล้วหรอตอบอะไรเคยตอบเป็นพีก่อนแล้วใช่หรือเปล่าจำได้ไม่ได้บอกว่า77จังหวัดต้องครบเอ้าแต่มันอาหารขึ้นชื่อไงก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นหลายอย่างใช่เหรอใช่เหรอฟิวแน่ใจเหรอไม่แน่ใจก็โอเคแล้วฟิวตอบจังหวัดน่าเพราะว่าเหนือนะลูกก็นั่นแหละก็อย่าแปลกก็แปลกอย่าแปลกเจ้าพี่เจ้าหนูขอแตกต่างไว้ก่อนโอเคไม่เดือนแล้วครับอำนาจเจริญค่ะเพราะว่าอยู่ภาคอีสานเมื่อวันนั้นเราก็ไปกินที่นครพนมมาพี่ฟิล์มตอบว่าอำนาจเจริญอำนาจเจริญเหมือนกันนะเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับลาบหมาน้อยเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญครับก็นั่นแหละค่ะอย่าแปลกก็แปลกตาแม่เอาสาบใบ้แล้วนะไม่เสียพี่ฟิล์มตอบถูกนะครับคือลาบหมาน้อยเราเคยไปทานมาแต่ว่าไม่ใช่จังหวัดอำนาจเจริญนะแต่เป็นนครพนมใช่เราไปชิมรสชาติเขาก็จะแบบเป็นอาหารท้องถิ่นเขาเหมือนกันนะแต่รู้สึกแปลกๆใช่ไหมคล้ายๆวุ้นใช่ครับมันเป็นรสชาติลาบแต่เป็นเนื้อวุ้นใช่ถูกต้องนะครับจะเคี้ยวๆหน่อยเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับปลาเห็ดทอดเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรข้อ A นครสวรรค์ข้อ B พิจิตรข้อ C เพชรบูรณ์นะครับเอาใกล้ๆกำแพงเพชรแล้วกันวันนั้นแม่เดือนก็ได้กินด้วยนะตอนที่เป็นจะมีกินอ่ะที่กำแพงเพชรอ่ะเขาเรียกปลาเห็ดกันให้ฟิวตอบก่อนไม่ให้ฟิล์ม ฟิล์มตอบจังหวัดตอบข้อ A นครสวรรค์เพราะว่าเอาปลาเยอะ เยอะดูไปเลยนะเพราะบอกเพราะอะไรเอา อะไรอ่ะมั่วไงเพราะว่ามั่วคำเดียวไม่ถือตอบพิจิตรเพราะว่าก็พิจิตรกับกำแพงเพชรอยู่ใกล้ๆกันแล้วแผงสว่างมันก็ติดกันเลยนะแต่กำแพงเพชรเขาก็เรียกว่าปลาเห็ดเหมือนกันวันก่อนไปอุทัยเขาเรียกปลาเห็ดเอาไปไหนเขาก็เรียกปลาเห็ดสรุปไม่มันจะพูดทอดมันปลากรายทอดมันอะไรก็แยกกันไปนะปลาเห็ดก็ส่วนปลาเห็ดนะคือเขาปลาสร้อยมาทำมาสับให้ละเอียดแล้วก็ไปหมักเหมือนทอดมันนั่นแหละใช่ครับน้องฟิวตอบว่าพิจิตรจังหวัดพิจิตรนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยดีกว่านะครับน้องๆ นะครับที่ดูคลิปนี้อยู่ตอบข้อไหนก็เม้นกันไว้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าใครเป็นคนที่ตอบถูกหรือใครที่เป็นคนที่ตอบผิดนะครับปลาเห็ดทอดเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดทอดพิจิตรครับข้อบีนะครับเอาแล้วไม่เป็นไรเสมอกับฟิวอยู่แม่เดือนกับน้องฟิลตอบถูกนะครับพี่ฟิลตอบผิดนะครับไปแล้วคือ
ปลาเห็ดทอดเนี่ยพ่อว่ามันอร่อยนะมันก็คือทอดมันนั่นแหละแต่ใช้ปลาตัวเล็กๆมาทำแค่นั้นเองนะปกติเราได้ยินทอดมันอะไรปลากายใช่ไหมลูกถูกไหมทอดมันกุ้งทอดมันปลากายอะไรอย่างนี้แต่อันนี้จะเป็นปลาเห็ดนะไปหาข้อมูลได้ในเว็บได้เลยนะครับข้อต่อไปนะครับสังขยาหน้าควายลุยเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไร A จังหวัดชัยนาท B จังหวัดอ่างทอง C จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเงียบเลยอ่ะมัวไว้ก่อนอะไรสังขยาหน้าควายลุยแต่เท่าที่ดูหน้ามันก็เหมือนสังขยาทั่วไปนะแต่หน้ามันไม่ค่อยสวยไงอืมก็ควายลุยไงแม่มันก็จะเละๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนควายเยอะเออนั่นไงแถวนี้แหละแถวนี้แถวนี้ก็พีเฮ้ยฟิวทำไมเขามองฟิวหมดเลยไม่นะไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่ยุ่งน้องฟิวตอบข้อข้อ A ชัยนาทอุ้ยจริงจริงชัยนาทควายเยอะกรุงเทพก็เยอะนะนี่เหรอนี่เหรอนี่นั่งเกินเลยพูดเองเล่นเองโดนเองวะเนี่ยไม่ได้ตอบจังหวัดชัยนาทไก่ไก่ข้อเอชัยนาทนะครับเอ้าพี่พิมตอบตอบอ่างทองดีอ่างทองก็คือโซนเนี่ยควายเยอะอยู่แล้วแม่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับควายเพราะนี่มันเป็นขนมนะครั้งก่อนแหละอ๋อเดี๋ยวก็มีอ่างทองเลยนะเอออ่างทองตอบไปแล้วรอบนึงอ้าวไหนบอกที่น้องพูดไหนก็บอกเนี่ยน่าจะมีอีกจริงๆช้อยอ่ะมันเป็นตัวหลอกนะครับแต่ข้อที่ถูกมันมีแค่1ข้อแค่นั้นเองนะครับใช่เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยเลยดีกว่านะสังขยาหน้าควายลุยคืออาหารขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาทได้หนูผิดอีกแล้วหนูนั่งไหนก็ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยจริงๆอ่ะมันเป็นอาหารภาคกลางนี่แหละแม่นะครับมันก็คือชัยนาทก็อยู่กลางใช่ครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับข้าวซอยเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรโอ้เชียงรายเชียงใหม่โอ้นอนดีกว่าบ๊ายบายข้อ A นะครับเชียงรายข้อ B เชียงใหม่ข้อ C น่านนะครับเฮ้ยจริงเหรอแม่อ้าวพิมพ์โลกแม่เหรอเดี๋ยวถามหน่อยเอาแม่เป็นบรรทัดฐานเหรอถ้าแม่ผิดแล้วไม่หนูตอบไปแล้วหนูตอบก่อนแม่เมื่อกี้แล้วหนูบอกว่าเฮ้ยจริงเหรอเออเอาแม่ตอบใช่ไหมเห็นแม่ตอบแล้วใช่หนูรู้ว่าแม่ตอบอะไรอ่ะไม่ตอบอะไรไม่ตอบน่านเหรอแม่ตอบบีใช่ป่ะทำไมอ่ะไอ้ก็มันไม่ตอบไปเลยตอบเออไม่ตอบหนูไงเอามางั้นเดี๋ยวเรามาดูอะไรไม่เดี๋ยวตอบพ่อบีเชียงใหม่เพราะว่าก็หนังเรื่องบุญชูเขากินข้าวซอยเขาอยู่เชียงใหม่อุ้ยแถวนี้มีขายด้วยบุญชูอะไรหนูก็มีขายข้าวซอยเออน้องพิวเพราะอะไรทำไมตอบข้าวบีเชียงใหม่เชียงใหม่มันน่าจะอยู่เหนือสุดไหมของประเทศไทยเชียงรายเหนือสุดแล้วทำไมเกี่ยวอะไรกันก็มันอยู่เหนือไหนเหนือสุดก็นั่นแหละก็อยู่ภาคเหนือก็อันนี้แหละอ๋อโอเคภาคเหนือเหนือหมดทั้งสามจังหวัดใช่ครับเชียงรายเชียงใหม่น่านพี่พิมตอบน่านนะครับเอาละครับมาไงอ่ะก็มันมีอยู่ในช้อยแล้วก็เลือกไปดีเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่านะข้าวซอยเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่โอ้ย4ข้ออีกแล้วอ่ะนี่หนูอ่อนให้นะข้าวซอยเนี่ยคือขึ้นชื่อเลยนะแม่ของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับใครๆเขาก็รู้กันนะยกเว้นพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มไม่เคยดูเรื่องบุญชูอ๋อแม่พ่อเกิดไม่ทันนะบุญชูอะไรหรอปันหลกละปันหลกละบุญชูกล้าใครไม่ใช่เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับมีหนำเหลียวเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรมีหนำเหลียวข้อ A พังงาข้อ B ตรังข้อ C กระบี่นะครับโอ้เราก็ไม่เคยกินขอดูช้อยเหมือนลาบหน้าเลยอ่ะตอบอะไรอ่ะขอให้เหตุผลในการตอบด้วยนะไม่ใช่แบบอยากตอบก็ตอบนะครับชอบไหมอ่ะไอ้ที่มองอยู่เนี่ยตอบไปแล้วอะดาวมาพี่พิมตอบไปแล้วพี่พิมตอบข้อไหนครับตอบตรังดีอ้าวเฮ้ยตรังเพราะว่าเอากินจีนหน่อยตามันจีนเหรอสามจังหวัดเนี่ยมีจีนหมดเลยนะแม่แต่เด่นๆว่าอาจจะเป็นตรังหรือเปล่าอืมใช่ๆอาจจะมีเด่นอย่างอื่นมากกว่านี้มีหนำเหลียวใช่หนำเหลียวนี่น่าจะเป็นภาษาทางจีนแล้วนะใช่เพราะเหมือนคล้ายๆลาบหน้าเลยอ่ะไม่เดือนตอบข้อกระบี่กระบี่พี่ฟิล์มตอบตรังไม่เดือนกระบี่น้องฟิล4กระบี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรกระบี่มันน่าจะเป็นแบบถือดาบอะไรเงี้ยคนจีนเลยว่าเชียร์ต้องมาทางนี้กะบี่ก็บะหมี่ไงโอเคสาระไม่มีนะครับแล้วหนำเหลียวไม่จีนตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยดีกว่านะครับมีหนำเหลียวเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดตรังครับพี่เ
ิมตอบถูกคนเดียวค่ะนี่คือแบบพ่อก็ไม่เคยได้ยินนะเมนูนี้นะแม่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับบิ๊มว่าข้อที่2จังหวัดที่เหลือมันน่าจะมีอะไรที่เด่นกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับใช่แน่ข้าวลืมผัวไก่ย่างข้าวเบื่อชื่อเขาเหรอใช่ครับยาวมากก็เป็นข้าวลืมผัวก็เหมือนเรื่องอะไรข้าวลืมผัวเหมือนที่เราไปนั้นเลยอะไรไม่รู้เอ้ยใช่เราไปไหนมาบ้างนะไม่ได้ใช่มีจำได้ข้าวลืมผัวข้อ A เพชรบูรณ์ข้อ B เพชรบุรีข้อ C สระแก้วนะครับเพชรบูรณ์เราเคยไปไหมขอพ้อให้ลูกวันนั้นพวกเธอไม่ได้ลงตลาดกับฉันคือก็ปวดร้อนเลยอะไรเนาะเพชรบูรณ์เราเคยไปไหมไปขอพ้อไงขอคือที่ไหนนะเพชรบูรณ์ไงรถเราเกือบขึ้นไม่ได้แล้วเพชรบุรีก็นี่ไงทางไปฉะอำเนี่ยสระแก้วเคยไปไหมสระแก้วสระแก้วไปแถวโน้นแถวจันอ๋อแต่เราไม่ได้แวะแค่นั้นเองหุ่ยคิดเยอะปากสิ้นเลยบอกว่านะเอาแล้วจำได้หนูมั่วเลยไม่รู้ใช่หรองั้นเดี๋ยวดูน้องฟิลก่อนตอบข้อเพชรบูรณ์ข้อ A เพชรบูรณ์เพราะว่าเพชรบุรีเราก็ไปแต่ฉะอำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอย่างอื่นแม่ก็ไม่น่าจะแวะลงก็น่าจะเพชรบูรณ์นั่นแหละพอสายแก้วแล้วก็อยู่แถวจันพ่อก็บอกไม่ได้ลงก็น่าจะเพชรบูรณ์แหละเดี๋ยวนะตอบเนี่ยคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้าวหรือหัวไก่ย่างข้าวเบืออะไรนี่เลยใช่ไหมเจ้าพ่อของแม่แล้วอ่ะแม่เดินตอบจังหวัดข้อ A เพชรบูรณ์นะครับเพราะว่าวันนั้นได้เดินตลาดพ่อค้าถามแม่ว่าซื้อข้าวลืมผัวไหมเออแล้วแม่ก็เคยได้ยินจะซื้อไหมไม่ได้ซื้อเดี๋ยวลืมพ่อพี่ฟิล์มตอบข้อข้อ C สากแก้วเราไม่เคยไปเพราะว่าหนูมั่วเลยอ่ะอ้าวอย่างนี้ก็ตอบไม่เหมือนกันนะเด็กอ๋อเหมือนสองคนหนูไม่เหมือนเหมือนกันเยอะหรอแม่เหมือนหนูล็อกแม่เลยทีนี่เหมือนกันเยอะมากเลยอ่ะเอาละครับเดี๋ยวเราดูคำตอบกันเลยดีกว่านะเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เขาถูกเถอะเอาแม่ก็ไม่ให้แล้วนะว่าหนูจะเสมอกับแม่ไม่นี่นะอยากได้เงินพ่อจำได้ว่าเราเป็นคนถ่ายแล้วที่แม่บอกว่างั้นไม่เอาหรอกข้าวลืมหัวใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับแป้งว่ากุ้งเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรเฮ้ยเหมือนเราไปกินเลยข้อ A เพชรบูรณ์ข้อ B อยุธยาข้อ C 101นะครับ101เราไม่เคยไปเอาแล้วงั้นตัดมาเหลือ2ช้อยส์ไอ้ฟิล์มตอบเพชรบูรณ์มั้ยตอบไปแล้วเพชรบูรณ์ตอบ A ใช่เหรออย่ามาทำฟันเหยียดใส่ฟิล์มน้องฟิล์มตอบข้ออะไรครับ B อยุธยาทำไมเพราะว่า101เราไม่เคยไปแล้วชื่อมันคุ้นหูมากแล้วก็เพชรบูรณ์เนี่ยเราตอบไปแล้วไม่ได้ตอบข้อมีเพราะว่ากุ้งอยุธยาเยอะพี่ฟิล์มตอบข้อบีเหมือนกันเพราะว่ากุ้งเยอะนะเจ้าพญาโอ้ยก็นั่นแหละตอบเหมือนกันบี3คนได้ถูกแล้วไหมความมั่นใจเต็มร้อยโอ้จริงๆแล้ว101จริงแน่เอ้ยมีหรือพ่อบอกเลยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอายุทยาเออถูกกับเขาสักทีโอ้ยแม่แม่จะเสมอแม่เนี่ยจริงๆอายุทยาเนี่ยกุ้งเยอะมากนะครับกุ้งแม่น้ำนะครับเป็นที่ขึ้นชื่อเลยนะแม่แต่เรายังไม่เคยไปกินนะใช่ตลาดกลางอ่ะพ่อวันหลังพาไปกินหน่อยได้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับไก่ทอดมะแขวนเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรข้อ A ลำปางข้อ B เลยข้อ C น่านนะครับมาทางภาคเหนือแล้วนะครับเลยเราเคยไปไหมแม่ไม่เลยได้อีสานนี่แม่ไก่ทอดมะแขวนอ๋อใช่เลยไปอีสานดูทำหน้านะอ้าวตอบกันแล้วเหรอแล้วหนูจะไปลอกแม่ได้ไงในเมื่อหนูวอกหนูหมดเวลาครับไม่ได้เหรอคุณตอบช้าคุณเป็นเชงอ่ะใช่อ้าวครับไม่เดือนตอบข้อข้อ A ลำปางเพราะว่ามะแขวนแถวเหนือมะแขวนแถวเหนือภาษาเขาไงใช่ไหมมะแขวนแขวนเหนือน้องฟิลตอบข้อ4น่านเพราะว่าเดาไม่รู้เดาว่าชื่อเคยได้ยินชื่อมันดูเหนือมากไงมันเหนือหมดเลยยกเว้นเลยอีสานอ่ะยกแล้วตอบเลยตอบ A ค่ะลำปางเพราะว่ามีรถม้าอ้าวงงหนิงงอ้าวลำปางเขาโอ้ดังเรื่องรถม้านะแล้วเกี่ยวอะไรกับไก่มะแขวนก็เขาตอบลำปางเอองงเลยงงอีกไม่รู้จะเลยค่ะเฉลยกันเลยพี่เบมทำไมต้องลำปางอยากรู้ก
็ด้วยชื่อของเขาอะไรเงี้ยฟิลเลยรู้สึกว่าแบบมันอาจจะใช่ลำปาเพราะว่าอันนี้ยังไม่เคยตอบเลยยังไม่เคยตอบเลยไม่เคยตอบแล้วก็ไม่คิดจะตอบเลยไม่ถูกได้ตายงงนะครับตอนนี้เอาละครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยดีกว่านะอย่างที่บอกนะบางครั้งเนี่ยพวกเราก็ต้องเดาเพราะว่าเราไม่มีข้อมูลและไม่รู้และไม่เคยไปทานด้วยพ่อเองก็ได้ยินครั้งแรกเลยนะเนี่ยไก่ทอดมะแขวนเนี่ยไม่คุ้นหรอเนี่ยหนูคุ้นแล้วไม่คิดว่าแบบมันจะมีชื่อเมนูนี้ด้วยใช่ครับแต่ว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดนี้ไงนะครับไก่ทอดมะแขวนเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางน่านครับเหมือนกับแม่แล้วเฮ้ยไม่มีใครอยากจะแข่งพี่หรอเฮ้ยเอาละครับตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันหน่อยนะครับแม่เดือนมีอยู่6คะแนนน้องฟิลมีอยู่6คะแนนพี่พีมีอยู่3คะแนนนะครับครึ่งเลยเอาละตอนนี้น้องฟิลขึ้นมาเขย่าบัลลังก์แม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวตกมาตายตอนนี้ตลอดเลยคอยการไม่ต้องหรอกแม่ขนมข้าวกระยาคูเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรเฮ้ยชื่อคุ้นมากเอนครนายก B มุกดาหาร C มหาสารคามนะครับนี่เลยนะดูนะฮะน่าทานมากเลยนะคล้ายเหมือนเปียกปูนแม่เนาะเอาละครับเดี๋ยวมาดูนะว่าใครตอบอะไรกันบ้างนะครับขนมข้าวกระยาคูพ่อไม่เคยได้ยินจริงๆนะแม่ถ้ามีโอกาสไปจังหวัดนี้นะพ่อขอแวะทานสักหน่อยพี่พีมตอบข้อทำไมหนูก่อนเลย มีมีข้อดีมุกดาหารเพราะว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้มันดูเป็นน้ำน้ำอะมุกดาหารมันเป็นน้ำที่ไหนพี่ฟิล์มมันเหมือนซุปมันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างเป็นเนื้อหนึ่งของว่ามันเป็นเหมือนมันเหมือนสังขยาแม่มันเป็นเหมือนขนมอ่ะไอเปียกปูนนั่นแหละเปียกปูนมันไม่ใช่เป็นน้ำซุปนะพี่ฟิล์มมันไม่ได้เป็นน้ำนะเฮ้ยเราอย่าขาดสิจิ้มเลยไม่ได้ตอบพ่อมุกดาหารพ่อบีมุกดาหารเห็นไหมล่ะเพราะว่าแค่ตรงกลางคล้ายมุกแหละปะจบอ๋อใช่หนูจะพูดอย่างนั้นแหละพี่ฟิล์มตอบพ่อข้อนายกข้อเอนครนายกเดี๋ยวพาไปกินนะที่นครนายกตอนแรกหนูก็จะตอบมุกดาหารเพราะตอนแรกก็แวบแรกไอ้ข้าวขาวก็เป็นมุกแต่ไม่เอาจะเอานครนายกเอามาลุ้นกันนะมุกดาหารไม่รู้ว่าตอบหรือยังเดี๋ยวมาดูกันไม่ต้องมาจับอ่ะเราคะแนนเราโดดแม่ไม่ต้องขนมข้าวกระยาคูเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดจังหวัดนครนายกตอนนี้นะน้องฟิวนะครับนำแม่อยู่1คะแนนนะครับตายแล้วตายแล้วนะๆๆๆวันนี้1เอาแล้วไม่เดือนถ้าไม่เดือนข้อนี้ตอบถูกก็เหมือนเป่ายิงจุกนะแต่ถ้าเกิดว่าฟิวตอบถูกก็ชนะไปเลยหรือถ้าแม่ตอบผิดก็น้องฟิวชนะนะครับเดี๋ยวมาดูนะข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบถูกคนละกี่ข้อก็คอมเมนต์ไปด้วยนะครับใช่ปลาช่อนกระบอกเผาเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอะไรนะครับข้อ A จังหวัดสิงห์บุรีข้อ B ขอนแก่นข้อ C อ่างทองนะครับศรัทธาในอ่างทองอีกรอบด้วยแต่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 เรายังไม่เคยกินเลยนะแม่ปลาช่อนกระบอกเผาอะเพราะว่าน่าจะหอมนะใช่กินกระบอกแล้วมันเผาด้วยใช่ครับผมมาถ้าฟิวตอบถูกก็ชนะไปเลยน้องฟิวตอบข้อขอนแก่นขอนแก่นมีทรงแม่จะชนะไม่แม่ตอบขอนแก่นนี่หนูมีหลักการนะขอนแก่นนะเพราะว่ามันมีแบบกระบอกไม้ไผ่ไงก็น่าจะแบบเหนือมีกระบอกไม้ไผ่เยอะไม่ที่กำแพงเพชรบ้านเราป้าเพชรก็ปลูกนะก็แต่ภาคเหนือเยอะนี่ใช่ชัวร์แม่ตอบข้อดีขอนแก่นเหมือนกันพี่ฟิล์มนะครับซีค่ะอ่างทองเพราะว่าม่วงไม่รู้หนูไม่รู้ว่าจริงที่ไหนมันมีพ่อเคยอ่างทองมีอาหารขึ้นชื่อไปแล้วขนมอะเออแล้วมันควรมีแค่ขึ้นชื่อเดียวใช่เพราะเขาเอามาไม่ตามพ่อจะบอกว่าเวลาเรากลับกำแพงเพชรอะแถวนั้นจะมีปลาเยอะมากสิงห์บุรีใช่ทำไมไม่ได้ตอบเออแต่แม่ไม่ได้ตอบสิงห์บุรีหนูว่ามันคือสิงห์บุรีเราคือไม่ตอบข้อสี่ไม่ตอนพ่อเริ่มพูดเริ่มมีการจำได้ใช่ไหมไม่จริงแม่ปลาเต็มตลอดจริงแม่จะตอบสิงห์บุรีแต่สิงห์บุรีเขาเน้นพวกเค้กปลาช่อนเค้กปลาช่อนแล้วก็กุนเชียงปลาช่อน
เค้กปลาช่อนคืออะไรเอ้าไม่แน่เฉลยมาสิงห์บุรีนี่หลักการแม่เพี้ยนเลยนะขันแก่นเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าไม่ต้องเถียงกันนะครับคำตอบอยู่ตรงหน้าพ่อแล้วนะครับปลาช่อนกระบอกเผาเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่นวันนี้นะ EP นี้น้องฟิลเป็นเดวินเนอร์หลายเลยไม่เคยเล่นอะไรแล้วแบบแพ้นานขนาดนี้สี่รอบไม่มีแบบว่าตีคู่หรืออะไรกับใครนะพี่ฟิลอ่ะเขาชอบใช้กำลังแต่ใช้สมองหุ้ยชนะโอ้แรงแล้วพูดอย่างนี้สอบสอบไปรอบเฮ้ยคือมันไม่รู้ว่าอันนี้ไม่รู้ไม่ผิดไงแม่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าของกินแต่ละจังหวัดเราไม่ได้ไปทุกจังหวัดใช่ไหมแล้วต่อให้ไปจังหวัดนั้นเราก็ไม่ได้กินของที่ขึ้นชื่อเขาคือพวกนี้เราไปเราเห็นอะไรเราก็ซื้อกินนะครับคือเราไม่ได้ทำการบ้านเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยเราเน้นอร่อยเราไม่เน้นจำชื่ออีกต่างหากใช่แล้วก็หลังจาก EP นี้ไปเราไปจังหวัดไหนเราพยายามหาของพวกนี้ทานดูนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดมีอะไรขึ้นชื่อบ้างนะครับใช่โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันเลยดีกว่านะเดี๋ยววินเนอร์นั่นคือน้องฟิลมีอยู่8คะแนนโอ้ยเยอะมาก12เองเหรอหุยใครอ่ะเก่งจังวะแล้วอันดับที่2คือไม่เดือนนะมีอยู่7คะแนนนะครับหนูไม่ต้องพูดหนูไม่ต้องพูดนะครับมีอยู่3คะแนนนั่นแหละค่ะน้องฟิวคือเดอะวินเนอร์ใน EP ที่4นี้นะครับและ EP ต่อไปเดี๋ยวมาดูว่าใครจะเป็นเดอะวินเนอร์นะครับแล้วน้องๆนะที่ดูคลิปนี้อยู่ตอบถูกกี่คะแนนก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย